คืนที่ผ่านมาหลังจากที่เป็นประเด็นตั้งแต่ช่วงบ่ายกรณีที่ตำรวจมีหมายจับไปจับตัวบุคคลนะที่ถูกดำเนินคดี112นะฮะแล้วอีกฝั่งนั้นน่ะเขาก็มีการไลฟ์สดเลยแล้วก็โอ้โหประเด็นดราม่าเลยร้องห่มร้องไห้นะล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหลังจากที่จับกุมตัวไม่ได้ก็นำตัวไปที่สน.นะฮะบรรยากาศที่สน.เป็นยังไงเนี่ยเนี่ยฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่ถูกจับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะค่ะก็มีเมนูมีใบปอมีบุ้งนะเป็นสมาชิกกลุ่มทะลุวังฮะจับกุมตัวไปที่สน.แล้วพอไปถึงสน.นะฮะไปถึงสน.เนี่ยก็มีสส.ก้าวไกลเนี่ยทวิตข้อความนะฮะไปติดตามสังเกตการนะฮะไปให้ความช่วยเหลือนะฮะแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็มีรายงานว่าสรุปเมื่อคืนนี้ก็อยู่ที่สน.ค่ะนะเมื่อคืนนี้ก็อยู่ที่สน.อันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่ควบคุมตัวออกมาจากที่พักแล้วนะฮะที่พักอยู่ย่านจรัญสนิทวงศ์นะฮะคือมันจะมีภาพที่กลุ่มนี้นั่งอยู่ในสน.นะฮะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะฮะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศช่วงหลังจากที่ควบคุมตัวออกมาจากที่พักแล้วนะฮะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปดูตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีหมายจับนะฮะแล้วกลุ่มนี้ได้มีการร้องไห้นะมีคลิปไลฟ์แล้วร้องไห้กันอยู่ในห้องนี่ฮะนี่ก่อนที่จะถูกจับออกมานะฮะทนายมาถึงแล้วนะคะแต่ตอนนี้เป็นหมายค้นเพื่อจับเท่านั้นนะคะเขาไม่มีสิทธิ์บุคคลห้องแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่ใบปอและพี่บุ้งเมนูที่มีหมายจับ3คนโดนจับไปแล้วจะมีใครเข้ามาค้นห้องหรือนิติจะอำนวยความสะดวกให้ใครมายึดห้องมางัดห้องฝากติดตามและดูสถานการณ์ต่อไปด้วยนะคะเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างระหว่างที่เราไม่อยู่ที่ห้องจะมีใครมางัดห้องหรือเปล่าเราโดนจาก112ครั้งที่แล้วเขาก็มาแบบที่ไม่ได้แจ้งเราเราก็ไม่รู้ตัวว่าเขามายึดมาบุกค้นห้องเราย้ำนะคะเป็นหมายค้นเพื่อจับไม่มีสิทธิ์ค้นห้องหรือเข้าห้องถ้าเจอตัวคนที่อยู่ตามหมายจับก็คือจบนั่นหนาวะตอนนี้เรา3คนใบปอเมนูและพี่บุ้งโดนหมายจับจาก112สน.ตอนแรกบอกว่าตลิ่งชันเห็นบอกหมายว่าอาจจะเป็นบางซื่อนะคะก็รอติดตามต่อไปว่าเราต้องไปที่ไหนตอนนี้4โมงครึ่งแล้วไม่น่าจะยื่นประกันหรืออะไรทันแล้วน่าจะโดนฝากขังภายในวันนี้ตอนนี้เลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่า112จะคดีอะไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่อยากมาอยู่ในนั้นน่ะไม่อยากเข้าไปอ่ะไม่เป็นไรพวกกูอยู่ด้วยนะไปปอเมนูพี่บุ้งอาจจะต้องถูกฝากขังวันนี้แล้วมีเยาวชนคือน้องพลอยที่อยู่กับเราคนเดียวฝากทุกคนดูแลน้องพลอยด้วยนะคะมือนี่แหละทำกูทนายทนายโอเคทุกคนหายร้องไห้แล้วค่ะและน้องพลอยต่อไปเนี่ยตอนร้องไห้นะฮะแต่ว่าก็มีคนตั้งข้อสังเกตอย่างสตรีทฮีโร่เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าร้องไห้ไม่เนียนนะบอกว่าร้องไห้ไม่เนียนแล้วก็เขาแคปภาพมาด้วยฮะนี่เขาแคปภาพมาแล้วบอกว่าสั่งคัดได้ไหมนะคือตอนท้ายนี่แอบมองกล้องด้วยแอบมองกล้องไม่มีน้ำตาด้วยนะดูแค่นิดนึงคือจริงๆเนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยก็ทราบว่าเจ้าตัวได้ทำอะไรไว้แต่ทีนี้พอถูกดำเนินคดีเนี่ยก็ยังไม่เป็นผู้กระทำผิดนะผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาตำรวจก็ต้องคุมตัวไปแล้วก็มีคนที่ไว้ใจมีทนายความอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็วันนี้ก็คงจะได้มีการนำตัวไปที่ศาลนะฮะก็เดี๋ยวติดตามต่อในขณะที่เมื่อวานเนี้ยประเด็นเรื่อง112เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ก็เพราะว่ามีคำตัดสินคดีของสมบัติทองย้อยนะฮะหลังจากข่าวคำตัดสินคดีสมบัติทองย้อยออกมาเนี่ยไม้พานุพงษ์จัดนอกนะได้มีการทวิตข้อความอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ต้องชิบหายกันไปข้างหนึ่งโอ้โพสต์แบบนี้เลยแล้วก็มีสัญลักษณ์3นิ้วด้วยนะฮ
มีสัญลักษณ์นกพิราบมีสัญลักษณ์โซ่นะเหมือนเอาไว้ตรึงนะนี่อันนี้14:24นะฮะที่มีการทวิตข้อความนะสชอนี่เตือนศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์เขาก็เอาภาพที่ไม้พานุพงศ์ทวิตมาแล้วก็ให้ข้อความว่าระวังจะผิดเงื่อนไขการขอประกันตัวนี่สชอเพราะว่าไม้พานุพงศ์จากนอกเนี่ยมีเงื่อนไขอยู่นะฮะส่วนเพจเชียร์ลุงฮะได้นำเสนอคลิปเป็นคลิปป้าปุ้ยนะฮะได้ออกมาแสดงความเห็นนะฮะหลังจากที่มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาโจมตีคำพิพากษาเมื่อวานนี้นะฮะป้าปุ้ยเนี่ยซัดกลับไปที่ใครเดี๋ยวลองฟังนะฮะว่าแกพูดถึงใครยังไงนะฮะชิบหายยายอยู่กันไม่ได้ชิบหายไปข้างนึงไอ้ที่ชิบหายต้องพวกมึงเมลคุณแผ่นดินชิงหมาเกิดหมาจะเกิดสึกเกิดก่อนหมาหัวไว้ขั้นหูไม่มีมันสมองไหลออกรูตูดหมดไอ้ชิบหายเมลคุณแผ่นดินเกิดแม่งจะจริงสถาบันไม่ทำสักตีนี่คือป้าปุ้ยฮะป้าปุ้ยระยองแล้วเราเนี่ยพยายามจะเซ็นเซอร์นะฮะแต่ตื้อไม่ทันเลยฮะมารัวๆเลยค่ะมารัวๆเลยคืออัดอั้นเหมือนกันอ่ะอ้าวก็ไปทำอย่างนั้นแล้วศาลตัดสินพอศาลตัดสินออกมาหาศาลอีกตีโพยตีพายเมื่อวานนี้คดีของสมบัติทองย้อยเนี่ยในแฟนเพจสถาบันทิศทางไทยเนี่ยจับประเด็นนี้เลยนะฮะหนาวทั้งขบวนคุกสมบัติโพสต์มินกล้ามากเก่งมาก3นิ้วรอคิวคุกอีกเพียบโอ้โหนี่คือเหตุผลที่ดิ้นนะฮะใน BBC ไทยเนี่ยได้มีการนำเสนอข่าวคดีของสมบัติทองย้อยจะถูกนำเสนอในลักษณะนี้นะฮะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะศาลตัดสินจำคุก6ปีม .112 ศาลตัดสินจำคุก6ปีอดีตคนเสื้อแดงจากการโพสต์ข้อความกล้ามากเก่งมากขอบใจอันนี้คือรายงานข่าวของ BBC ไทยนะฮะพาดหัวแบบนี้แต่ทีนี้ข้อเท็จจริงอ่ะนะที่จะถูกซ่อนไว้ในเนื้อข่าวบ้างเป็นประเด็นนิดเดียวบ้างทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงสำคัญคือที่เขาโพสต์น่ะเขาไม่ได้โพสต์ไม่ได้มีแค่โพสต์คำนี้แต่เขาแนบข่าวอื่นมาด้วยนึกออกใช่ไหมเวลาเราโพสต์เนี่ยเขาก็แชร์ข่าวอื่นมาหรือมีภาพข่าวอื่นที่ไปครอบมาพาดหัวเอามาประกบเป็นภาพประกอบเวลาคนที่เห็นเขาโพสต์ก็จะเห็นข้อความที่เจ้าตัวโพสต์และภาพข่าวคนก็จะเข้าใจโดยตีความดูจากหัวข้อข่าวที่มาพาดหัวที่เขามานำเสนอประกอบแล้วก็ดูจากข้อความที่เขานำเสนอก็จะปะติดปะต่อก็จะสื่อความหมายว่าเขากำลังพูดถึงใครด้วยเจตนาอะไรที่สมบัติทองย้อยโพสต์เนี่ยไม่ได้มีแต่ข้อความมีข่าวด้วยแล้วข่าวนั้นเนี่ยทำให้เข้าใจว่าหมายถึงใครและความหมายไม่ได้เป็นการชื่นชมเป็นการพยายามด้อยค่าดูหมิ่นอย่างไรนั่นคือที่มาที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิดฮะส่วนสมบัติทองย้อยแนวทางการต่อสู้คดีนี้เขาโพสต์3ข้อความอัยการฟ้องคดีนี้แบ่งเป็น2กรรมกรรมนึง1ข้อความอีกกรรมนึง2ข้อความดีนะไม่แยกเป็น3กรรมอ่ะนะ2กรรมเนี่ยโทษจำคุก6ปีไม่รอลงอาญาผิดทั้งพรบ.คอมผิดทั้งม.112แต่ศาลตัดสินลงโทษตามม.112เพราะว่าโทษหนักสุดก็จึงเป็นโทษจำคุก6ปีไม่รอลงอาญาเมื่อวานนี้คุมตัวไปที่เรือนจำรอการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวของศาลอุทธรณ์ฮะคุณสมบัติทองย้อยเนี่ยช่วงหลังเป็นคนที่ออกมาโจมตีวิพากษ์วิจารณ์แกนนำ3นิ้วนะเป็นคนที่ออกมาโจมตีปิยบุตรธนาธรนะเป็นคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อไทยบางส่วนด้วยนะนี่สมบัติทองย้อยจนกระทั่งถูกกลุ่มเนี่ยบอกว่านี่เป็นสลิ่มโดนผลักมาอยู่อีกฝั่งนึงเลยแล้วพยายามจะบอกว่าเนี่ยทำแบบนี้เพื่อจะรอดคดีใช่ไหมแล้วแบบนี้รอดแน่นอนค่ะสุดท้ายรอดไหมล่ะศาลตัดสินลงโทษจำคุก6ปีอะแล้วพอศาลตัดสินลงโทษก็หันกลับไปด่าศาลกันทีนี้ว่าโพสต์แค่นี้ผิดได้ยังไงมันเป็นคำพูดทั่วไปแต่ไม่พูดความจริงกันว่าเขาไม่ได้โพสต์แค่โพสต์แบบนั้นเขามีข่าวมาประกอบด้วยแล้วแนวทางต่อสู้ของสมบัติคือเขาพยายามต่อสู้ว่าข้อความที่เขาโพสอะไม่ได้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่หมายถึงนายก
หมายถึงรัฐบาลคุ้นๆแม่แนวทางการต่อสู้แบบนี้เหมือนที่คุณธนาธรเหมือนใครต่อใครที่พยายามอ้างอ่ะเวลาโดนอ่ะแต่ศาลท่านเนี่ยก็รับฟังคำแก้ต่างแต่ก็ต้องฟังพยานหลักฐานฝ่ายโจทย์ด้วยฝ่ายโจทย์เขาก็จะมีพยานหลักฐานมาเพื่อที่จะเอามาบ่งชี้ว่าไอ้ที่โพสต์เนี่ยไม่ได้หมายถึงนายกหรอกนะเพราะอะไรล่ะเขาก็จะมีว่าเออเนี่ยคำพูดประโยคนี้ข่าวอันนี้บริบทอันนี้มานะนี่คือวิธีการสู้คดีจนในที่สุดก็มีคำพิพากษาออกมาเมื่อวานนี้คดีสมบัติทองย้อยมันจึงเป็นที่มาว่าออกมาดิ้นกันระนาวเพราะว่าสมบัติทองย้อยนี่โพสต์ไม่ได้ระบุชื่อใครในโพสต์แล้วกลุ่มนี้เขาพยายามจะไปอ้างว่าไปปั่นกับเด็กๆเยาวชนว่าเฮ้ยเราสามารถทำได้โดยไม่ต้องไประบุชื่อเอาผิดเราไม่ได้ไม่ใช่นะครับนั่นเป็นการโกหกปั่นให้เยาวชนออกมาทำผิดหากมีเจตนาทำผิด112แม้ว่าโพสต์นั้นจะไม่ได้ระบุชื่อใครแม้ว่าจะไม่ได้ด่าหยาบคายก็มีโอกาสมีความผิดหากฝ่ายโจทย์เขาพิสูจน์ได้ว่าคุณเจตนากล่าวถึงโดยดูหมิ่นด้อยค่าลดทอนอันนี้เข้าข่ายเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือกฎหมายอาญาที่มีอยู่นานแล้วแต่ถ้าใครไม่ออกมาฝ่าฝืนก็ไม่ถูกดำเนินการก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากเมื่อวานหลังจากที่ศาลตัดสินนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีของกลุ่มทะลุวังกลุ่มทะลุวังเนี่ยเป็นกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวระยะหลังนะฮะแล้วก็จะเคลื่อนไหวเวลามีขบวนเสด็จด้วยสรุปเมื่อคืนนี้ตอน 3:00 นะฮะ3คนน่ะนอนที่สน.บางซื่อนะตำรวจคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนวันนี้9:00 นจะถูกส่งตัวไปที่ศาลอาญารัชดาและจะมีการไต่สวนขอฝากขังต่อไปกรณี3คนเมื่อสักครู่นะไม่ใช่สมบัติทองย้อยสมบัติทองย้อยเนี่ยลงได้แล้วฮะกรณีของ3คนที่ถูกคุมตัวไปเมื่อสักครู่เนี่ยมีใบปอมีบุ้งอยู่ที่สน.บางซื่อนะฮะตลอดทั้งคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาถ้าอย่างนั้นพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาตามประเด็นการเมืองกันนี่บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ไร้ร่องรอยแต่มีตัวตนแล้วมีภาพประกอบเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลทีนี้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมีมากไปกว่านั้นอีกสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรน่าสนใจมากรวมไปถึงประเด็นรัสเซียยูเครนเป็นประเด็นที่เราควบคุมไม่ได้แต่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากขึ้นทุกวันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า